คุณผู้ชมฮะล่าสุดวันนี้พนักงานรถไฟเอาจริงเขาก็แปลกใจมากเพราะตอนแรกเขานึกว่าคนจะฆ่าตัวตายเขาพยายามบีบสัญญาณก็คือแตรคุณผู้ชมดูดีๆนะฮะข้างหน้าคืออะไรเนี่ยครับเต้นยั่วท้าทายรับฟังแบบไหนตอบเลยป่ะอย่างเงี้ยข้าทางต้นข้างอ่ะต้นข้างเก่งเก่งเก่งสุดยอดสุดยอดจะเห็นนะฮะว่าเป็นเด็กอ้วนใส่เสื้อส้มแล้วเมื่อกี้ที่พนักงานคนขับรถไฟบอกตบเลยดีไหมตบเลยดีไหมเขาพูดเล่นนะฮะเขาไม่ได้ลงไปตบจริงนะฮะเหมือนประชดนี่แล้วน้องอ้วนคนนี้ตอนแรกผู้ชมดูดีๆนะฮะเอาภาพแบบไม่ขยายก็ได้มากับแก๊งเพื่อนขอกลับไปภาพเมื่อกี้ตอนต้นที่ไม่ได้ขยายหน่อยผู้ชมดูนะฮะมันจะวิ่งเข้าหารางนะฮะนี่และแต้งยั่วและในมือกำหินตอนแรกเขากลัวมากพนักงานรถไฟบอกเฮ้ยเดี๋ยวเด็กเนี่ยจะเอาหินปาใส่ผู้โดยสารหรือเปล่าเลยกดบูดฮะแล้วก็ตะโกนเรียกเนี่ยนะบอกเฮ้ยเห็นไหมตบเลยดีไหมอย่างเงี้ยตบไม่ได้อีกเด็กเดี๋ยวตบไปพ่อแม่ก็มากล่าวหาอีกว่าใช้ความรุนแรงลูกเป็นเด็กดีน่ารักเก่งๆสุดยอดเห็นไหมฮะสุดท้ายเด็กวิ่งหนีฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเป็นทางรถไฟเชื่อมตลาดเลสซิตี้กับหมู่บ้านจงเจริญวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราลงไปในพื้นที่ดังกล่าวคุณผู้ชมฮะเพื่อจะไปถามว่าน้องอ้วนเสื้อส้มเนี่ยเขาคือใครทำไมจะวิ่งใส่รถไฟขนาดนี้ถ้าเทียบกับคลิปเมื่อกี้นี้ปรากฏว่าวันนี้ตอนที่ผู้สื่อข่าวเราลงไปเนี่ยนะฮะเข้าใจว่าน้องน่าจะอายุประมาณสัก10ขวบแล้วชาวบ้านเนี่ยบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยนะฮะน่าจะเป็นเหมือนกับลูกคนงานหรือเปล่าซึ่งมาวิ่งเล่นแต่เขาเอาจริงคือเขาไม่ได้ปาหินนะฮะน้องเนี่ยมาวิ่งเสร็จแล้วเหมือนกับอยู่บนรางรถไฟเขาก็กลัวว่าจะทับเนี่ยฮะวันนี้ไปเดินสำรวจชาวบ้านเองเนี่ยก็บอกเลยนี่นะครับว่าอาจจะเป็นเหมือนกับลูกของคนงานหรือลูกของชาวบ้านซึ่งตอนนี้ยังไม่เจอตัวใช่ไหมยังไม่เจอค่ะอาจจะเป็นทั้งเด็กชาวไทยชาวต่างด้าวก็ได้แต่เขาอยากจะเตือนเพราะว่าเด็กๆอ่ะชอบมันเล่นคือข้ามสะพานข้ามจากตลาดข้ามสะพานไม้เนี่ยถึงรางรถไฟเลยเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวเด็กมาประสบอุบัติเหตุหรือเปล่ามีเสียงชาวบ้านนะลองฟังดูหน่อยฮะคลิปแล้วคิดว่ามันเป็นเด็กที่ไหนครับที่มันมายืนเล่นบนรางรถไฟนะอ๋อมันก็สงสัยอยู่นี่แถวนี้เนี่ยแถวหมู่บ้านน่าจะเป็นเด็กเด็กในหมู่บ้านเด็กในหมู่บ้านจริงๆน่าจะเป็นคนไทยไหมอาจจะเป็นพวกต่างด้าวพวกอะไรเงี้ยเยอะเหรอครับเออมากเลยมากไอ้ตรงซอยคือแถวนี้จะมีคนงานเยอะและเป็นต่างด้าวเข้าใจว่าเป็นลูกของคนต่างด้าวหรือไม่อีกเรื่องนึงไม่ใช่อีกเรื่องนึงคนขับรถไฟฮะวันนี้เราไปเจอกับพี่คนขับรถไฟพี่ชวลิตทองแสนดีพี่ชวลิตบอกตอนแรกเห็นไกลๆนึกว่าคนจะฆ่าตัวตายกดวูดปรากฏไม่ถอยฮะสีส้มๆวิ่งขึ้นมาใส่รถไฟเลยแล้วก็เต้นเยาะเย้ยอยู่ตรงกลางรางสุดท้ายตัวเองเนี่ยตอนที่ขับเข้าไปแล้วตักเตือนเนี่ยเห็นว่าในมือกำหินเอาไว้2ก้อนเลยตะโกนดุคุณผู้ชมจะเห็นนะฮะว่ามีน้องอ้วนเสื้อส้มกับอีกคนหนึ่งไอ้เจ้าตัวน้อยเข้าใจว่าเป็นเพื่อนกันหลังจากโดนดุโยนหินทิ้งแล้วก็มีการปั่นจักรยานหนีเคลื่อนตัวมาได้ประมาณ 6-700 เมตรเนี่ยก็ได้มีผมนะผมขับรถนะผมสังเกตเห็นคือมีสิ่งกีดขวางอยู่บนรางแต่ตอนนั้นยังไม่แน่ใจว่าเป็นคนหรือว่าเป็นสุนัขหรือเป็นวัวเพราะว่ายังค่อนข้างอยู่ไกลอยู่ก็เห็นปุ๊บเนี่ยความเร็วรถประมาณ 60-70 กิโลเมตรแล้วผมก็ชักบูดรถไฟอ่ะครับผมชักปกติแล้วนี้ก็ดูแล้วเอ้ยชักเสียงดังมากเลยทำไมข้างหน้าเขาไม่ลงไม่หลบอะไรเงี้ยผมก็เริ่มใส่เบรกรถไฟแล้วทีนี้เพื่อจะดูว่าเป็นคนหรืออะไรเงี้ยพอรถไฟอยู่แล้วเนี่ยเห็นเป็นคนผมนึกว่าคนบ้าหรือว่าคนที่เขาคิดสั้นอะไรเงี้ยบางทีชอบเหมือนว่าคนคิดสั้นเงี้ยพอเสร็จทีเนี้ยเห็นแล้วพอรถจอดเนี่ยผมเห็นแล้วเต้นอันเนี้ยโอเคแล้วทีนี้เป็นคนแล้วเห็นเต้นแล้วสุดท้ายก็คือเบื้องต้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะยังไม่มีการไปจับกุมตัวแต่เจ้าหน้าที่ลงไปที่แถวขบวนรถไฟแล้วอย่างที่บอก
อย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยครับ